ผมรู้สึกว่าเนี่ยจะเนี่ยเขินๆเวลาใครเขาบอกว่านะคัมภีร์นิวตอนนี้เนี่ยเป็นสื่ออยู่อันดับต้นๆ นะที่มีคนติดตามผมบอกว่าคงไม่ใช่หรอกมั้งนะคงไม่ใช่หรอกว่าเราจะเป็นสื่อต้นๆ นะเราก็เป็นสื่อที่อยู่ในระดับที่มีคนติดตามอยู่แต่ก็ไม่ถึงขนาดเป็นอันดับต้นๆหรอกเพราะว่ายังมีอีกเยอะฮะมีอีกเยอะที่เป็นสื่ออยู่ในปัจจุบันแต่ว่าเขาอาจจะนะอาจจะเน้นเรื่องเฉพาะนะเรื่องเฉพาะรุ่นเรื่องเฉพาะเกจิเรื่องเฉพาะตัวเรื่องเฉพาะนะรุ่นเก่าๆอะไรแบบนี้นะครับนั้นผมนะตอนที่ผมทำงานหนังสือพิมพ์รายวันเนี่ยผมจะบอกให้นะน้ำหนักของหนังสือพิมพ์เนี่ยสมัยเมื่อก่อนเนี่ยที่ผมเข้ามีโอกาสนะตอนแรกๆเลยเนี่ยที่ผมเข้าไปนะผมมีความรู้เรื่องพระเนี่ยน้อยมากนะน้อยมากนะครับนะแต่ถ้ามีโอกาสไปทำงานหนังสือพิมพ์เราก็นะหาความรู้ไปเรื่อยๆๆจนมีประสบการณ์อยู่ในหนังสือพิมพ์นะครับแล้วหนังสือพิมพ์เนี่ยหนังสือพิมพ์ฉบับที่ผมอยู่สมัยเมื่อก่อนเนี่ยเขาถ้าเขาเจาะลึกเรื่องวัตถุมงคลเอาเข้าจริงๆหนังสือพิมพ์เนี่ยสมัยเมื่อก่อนไม่ค่อยมีฮะไม่ค่อยมีนำเสนอเรื่องพระเครื่องวัตถุมงคลสักเท่าไหร่นะเซกชันของหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีข่าวการเมืองนะข่าวกีฬาแล้วก็ข่าวนะข่าวดาราท่านจะเห็นนะก็จะมีดารานักร้องอะไรเนี่ยก็จะมีเซกชันของเด่นๆอยู่ในหนังสือพิมพ์แต่เรื่องพระเนี่ยไม่ค่อยเด่นเราจะเห็นว่าสมัยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าไล่เรียงนะไล่เรียงหนังสือพิมพ์เราจะเห็นนะครับว่าถ้าไม่พูดถึงหนังสือพิมพ์ก่อนเราจะมาพูดถึงหนังสือพระก่อนเนี่ยนะครับเมื่อก่อนหนังสือพระก็แบ่งออกเป็น2นะ2ฝากใหญ่ๆนะฮะก็คือหนังสือที่เน้นหนักเรื่องพระเก่าแล้วก็หนังสือที่เน้นหนักเรื่องวัตถุมงคลใหม่แต่ว่านะ2อย่างเนี่ยเค้าก็จะตีคู่ไปด้วยกันนะครับเพราะว่ามีบางเล่มก็มีความโดดเด่นในเรื่องของเกจิมีบางเล่มโดดเด่นในเรื่องของพระเก่าแล้วก็นะวัตถุมงคลใหม่ก็จะแบ่งกันไปสมัยเมื่อก่อนนะผมเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วรู้ว่านักสะสมเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่นะครับ2กลุ่มใหญ่นักสะสมเนี่ยก็มีคนที่ชอบพระเก่ากับกลุ่มที่พิสมัยพระใหม่นะเขาจะแบ่งเป็น2กลุ่มอย่างนี้นะชอบพระเก่ากับพิสมัยพระใหม่นะชอบพระเก่าเนี่ยพระเก่านะเม็ดเงินมหาศาลนะเม็ดเงินที่อยู่ในวงการพระเก่าเนี่ยมหาศาลมากแล้วพระเก่าเขาอยู่มาก่อนแล้วอยู่มานานกว่านะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยพระเก่าเนี่ยก็จะมีเซียนนะนะเซียนผู้เชี่ยวชาญอะไรต่างๆแล้วก็มีการจัดตั้งนะจัดตั้งเป็นสมาคมนะเป็นสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนเขาจะจัดตั้งเป็นสมาคมพระเครื่องนั่นแหละนะชื่อเลยสมาคมพระเครื่องแต่ว่านะไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะก็จะเป็นสมาคมผู้นิยมนะมีผู้นิยมเข้าไปนะนะผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยอันเนี้ยนะที่เขาก่อตั้งขึ้นมานะครับก็เป็นสมาคมแรกนะครับที่เกี่ยวกับพระเนี่ยก็ก่อตั้งขึ้นมาก็มีคุณพยัพกำพันธ์มีคุณต้อยเมืองนนท์นะมีใครต่อใครนะครับน่าจัดตั้งสมาคมขึ้นมาเมื่อมีสมาคมนะก็มีการประกวดจริงๆงานประกวดพระนี่มีมานานแล้วนะฮะนะมีการประกวดพระนะพระก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระเก่านะฮะนะแล้วก็เหรียญเกจิอะไรต่างๆก็เข้าโอ้โหงานประกวดเนี่ยผมไปแต่ละงานนะสนุกนะงานประกวดพระเนี่ยไปสนุกมากเมื่อก่อนผมเป็นสื่อนะครับนะเป็นสื่อหนังสือพิมพ์เนี่ยนะงานประกวดเขาก็อยากให้เราไปนะครับเราก็ไปงานนะบางทีไปจังหวัดไกลๆก็ต้องนั่งเครื่องไปนะนั่งเครื่องไปแล้วก็เห็นงานเขาโอ้โหคึกคักมากเลยนะครับสมัยเมื่อก่อนนะฮะพระเก่าเนี่ยแล้วเขาก็จะมีโอ้โหนะฮะใหญ่นะแต่ต่อมาเนี่ยก็จะมีเรื่องวัตถุมงคลใหม่เข้ามานะวัตถุมงคลใหม่สมัยเมื่อก่อนยังไม่มีใครค่อยให้น้ำหนักสักเท่าไหร่นะฮะเริ่มแรกจะเป็นการสร้างนะการสร้างถวายนะการสร้างถวายซะมากกว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับถ้าย้อนไปเก่าๆเนี่ยผมได้มีโอกาสไปนั่งคุยกับ
จ้าของโรงงานเจ้าของโรงปั๊มเจ้าของโรงหล่อเมื่อก่อนไม่มีงานฮะงานน้อยมากนะโรงปั๊มเนี่ยจะมีไม่กี่โรงอะโรงหล่อก็ยังไม่มีไม่กี่โรงแล้วมันนะงานน้อยฮะนะวัดวารามต่างๆเขาก็ไม่มีเม็ดเงินนะช่างเนี่ยก็จะไปติดต่อเองนะฮะเข้าไปติดต่อกับวัดแล้วบอกว่านะเดี๋ยวผมจะสร้างเหรียญให้อะไรให้นะครับนะค่าใช้จ่ายถ้าเกิดว่านะผมสร้างถวายไปก่อนค่าใช้จ่ายมีเมื่อไหร่ค่อยให้อะไรประมาณนั้นนะฮะเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นแล้วบางคนถึงขนาดนะบางคนถึงขนาดไปหาเจ้าภาพมาเพื่อขอนะขอทุนมาจัดสร้างแล้วก็ถวายแจกฮะเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นนะไม่ได้มีการซื้อขายอะไรกันนะครับนะเป็นการไปขออนุญาตจัดสร้างแล้วก็แจกนะแจกงานกฐินบ้างผ้าป่าบ้างงานวันเกิดคล้ายวันเกิดนะมุทิตาบ้างอะไรแบบเนี้ยนะฮะก็จะสร้างแจกสร้างแจกไอการสร้างแจกสมัยก่อนเนี่ยพอคนอยากได้มันกลายเป็นการแลกเปลี่ยนก็เลยมีนะมีคนเล่นหาและสะสมก็กลายเป็นว่าพระเนี่ยถ้าสร้างขึ้นมาก็จะมีคนชื่นชอบก็เลยมีนะมีคนไปขอสร้างเมื่อก่อนก็ขอสร้างจ็อบเล็กๆนะขอสร้างจ็อบเล็กๆก็คือว่าไปตามวัดวารามต่างๆเกจินะก็ไปขอสร้างฮะนะขอสร้างแล้วก็นะแบ่งเปอร์เซ็นต์กับวัดนะขอสร้างนะคนสร้างออกทุนวัดเป็นคนจำหน่ายนะได้เงินมาก็มาจ่ายชำระค่านะค่านะค่าของนะก็แบ่งแบบเนี้ยนะครับแล้วคนที่สร้างก็นะบางทีก็นะเพื่อร่วมบุญด้วยเพราะว่านะสร้างบางทีมันก็ขายไม่หมดนะจำหน่ายไม่หมดจำหน่ายไม่หมดแต่ว่าส่วนหนึ่งจะได้เป็นวัตถุมงคลไปนะนี่ก็เป็นเริ่มแรกๆนะฮะที่ออกมานะพอตอนหลังๆเนี่ยเขามีการจัดสร้างวัตถุมงคลกันนะอย่างเกจิดังๆนะที่จัดสร้างแล้วเปิดจองนะแล้วได้เม็ดเงินมหาศาลนะฮะถ้ายุคก่อนเนี่ยต้องเป็นหลวงพ่อคูณปริสุทธโธอันนั้นเนี่ยเป็นเกจิในระดับเขาเรียกว่าตำนานนะเม็ดเงินมหาศาลเวลาใครไปขอสร้างเนี่ยพ่อหลวงพ่อคูณรู้จักกันนะรู้จักทั่วประเทศเวลาเปิดออกมาเนี่ยนะครับมีคนมาขอจองแต่สมัยเมื่อก่อนเนี่ยสมัยเมื่อก่อนจากบนมาลงล่างเลยนะครับนะผมจะพูดให้ฟังนะฮะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยการจองเนี่ยจากบนลงล่างเลยก็คือว่านะนักสร้างเปิดจองนะครับนะศูนย์พระไม่ค่อยได้ตัดเท่าไหร่นะฮะส่วนใหญ่จะเป็นนะจะเป็นศูนย์พระเนี่ยจะเป็นการไปนะไปฝากนะแล้วจำหน่ายฮะไม่ค่อยได้มีการตัดนะฮะมีการวางไปแล้วก็คนที่เขาอยากได้จริงๆเขาก็ไปจองนะครับมันจะเป็นแบบนั้นสมัยเมื่อก่อนฮะศูนย์พระไม่ได้ตัดนะครับไม่ได้ตัดยอดนะส่วนใหญ่จะเป็นฝากยอดจองแล้วก็วางกินเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะสมัยเมื่อก่อนจะเป็นอย่างนั้นแต่พอปรับมาใหม่เนี่ยนะพอปรับมาใหม่นะครับศูนย์พระหรือนะหรือคนที่เขานะมีทุนเขาก็ไปตัดนะไปตัดพอตัดไว้แล้วคนต้องการมากเขาก็มาบวกนะมันก็เริ่มมีพฤติกรรมอย่างนี้ออกมานั้นศูนย์พระก็พยายามตัดแล้วก็มาบวกมันก็จะมีในราคาแบบนี้นะที่ผ่านมานะครับแล้วก็ได้กันเป็นกอบเป็นกำได้เยอะนะฮะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเพราะว่าบวกเขาก็เอาฮะเมื่อก่อนบวกเยอะเหมือนกันนะหลวงพ่อคูณเนี่ยนะเมื่อก่อนก็มีบวกเยอะนะเปอร์เซ็นต์ก็ได้แล้วมีบวกอีกนะนั่นก็เป็นที่มาของพระใหม่สมัยเมื่อก่อนนะฮะแต่ก็ยังไม่เหมือนปัจจุบันเนี่ยผมบอกนะครับว่าโอ้โหหนักหนาสาหัสพอสมควรนะแล้วที่โดนกันไปนี่ก็สาขาสาหัสเพราะอะไรฮะผมพยายามเน้นย้ำว่ามันไม่ถึงข้างล่างอะอย่างสมัยเมื่อก่อนมันถึงข้างล่างอ่ะคนจองคือคนที่จะเอาไปใช้จริงๆนะฮะคนที่จะบูชาจริงๆแต่คนจองคนตัดในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ถึงข้างล่างมันกลายเป็นคนข้างบนน่ะมันกลายเป็นคนที่จะเอาไปขายอ่ะคือตอนนี้นะครับถ้าพูดไปนะฮะนะพูดไปนะครับบอกนักสร้างคุณสร้างงานออกมานะครับนะไม่ต้องหลอกคนซื้อด้านล่างนะฮะนะพูดกันตรงๆนะเอาคำว่าหลอกมาใช้เนี่ยนะไม่ต้องหลอกคนซื้อด้านล่างนะคุณหลอกศูนย์พระให้ได้ก่อนนะ
ถ้าหลอกศูนย์พระได้เนี่ยยังไงคุณก็ขายหมดนะนะบอกศูนย์พระให้ได้ยังไงคุณก็ขายหมดเพราะว่าศูนย์พระจะเป็นคนตัดฮะเพราะทุกวันนี้ศูนย์พระก็เจ็บกระนาวอยู่แล้วท่านก็ไปดูอะนะหลายคนนี่ร้องโอดโอยนะฮะนะมีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะร้องโอดโอยเลยนะครับคือทำยังไงก็ได้หลอกศูนย์พระให้ได้ก่อนฮะนักสร้างเนี่ยนะหลอกศูนย์พระให้ได้ก่อนพอหลอกศูนย์พระได้เท่านั้นแหละของคุณไม่เหลือครับนะขายหมดฮะคือมันไม่ถึงลงข้างล่างไงนั่นผมบอกแล้วการสร้างพระในอนาคตต่อไปเนี่ยนะครับทำยังไงนะทำยังไงให้คนด้านล่างเขาอะนะเขาเอาของจริงๆมันจะได้ไม่ไปอยู่แค่ด้านบนฮะนะจากนักสร้างมาอยู่ที่ศูนย์พระแค่นั้นเองครับแล้วมันไม่ไปต่อฮะมันมาอยู่ที่ศูนย์พระแล้วมันไม่ยอมไปต่อครับแต่สมัยเมื่อก่อนถ้าย้อนไปสมัยเมื่อก่อนมันลงถึงนะครับนะมันลงจากนักสร้างแล้วไปลงหาคนที่เขาบูชาจริงๆมันถึงนะครับแต่ปัจจุบันมันไม่ถึงฮะมันไปค้างอยู่ที่ศูนย์พระเต็มเลยครับแล้วศูนย์พระเนี่ยสมัยเมื่อก่อนมันมีไม่กี่ศูนย์นะเดี๋ยวนี้ศูนย์พระบานเตเลยมันเป็นศูนย์นั่นมันเป็นศูนย์ออนไลน์นะมันเป็นศูนย์ที่เรียกว่าเขาเรียกว่านะครับเอานะเอามาขายแบบออนไลน์อ่ะนะเป็นศูนย์พระเหมือนกันแต่เป็นศูนย์พระที่เอามาไลฟ์สดขายเอามาขายออนไลน์อะไรแบบเนี้ยมันไปค้างอยู่กับศูนย์พวกเนี้ยบานเลยท่านไปดูแล้วครับในแต่ละบ้านเนี่ยโอ้โหมีไม่ต่ำกว่า100องค์อ่ะแต่ละรุ่นนะครับนะไปถามดูนะแม่ผมอยากจะทำแบบนะถ้าใครนะถ้าศูนย์พระให้ผมเข้าไปบุกบ้านผมอยากจะทำแบบสำรวจนะอยากจะเข้าไปบุกบ้านศูนย์พระแต่ละคนนะครับเข้าไปดูถึงโกดังเลยว่าท่านเก็บไว้กี่รุ่นแล้วมันเยอะขนาดไหนท่านไปดูนะส่วนใหญ่พระที่เปิดจองกันเนี่ยนะครับที่คุณบอกว่าโอ้ยสร้างกันเป็นโอ้ยเยอะแยะมากมายเนี่ยมันไปไหนหมดผมบอกนะครับถ้าผมเนี่ยนะไปที่นะแต่ละคนได้ท่านจะเห็นว่าพระไปที่ไหนหมดไม่ใช่ไปถึงคนที่เขาจะใช้จริงๆนะครับนี่ผมจะบอกให้มันไม่ถึงนะครับมันกลายไปอยู่ด้านบนหมดเลยนะครับตอนเนี้ยถ้าร้องโอดโอยกันก็จริงนั่นแหละเขาก็ร้องโอดโอยกันอยู่ทุกวันเนี่ยแหละเพราะว่ามันไปอยู่เนี่ยมันไปอยู่ด้านบนหมดเลยฮะไม่ลงถึงด้านล่างแล้วกว่าด้านบนจะลงไปถึงด้านล่างนี่ไม่รู้อีกเมื่อไหร่นะครับนั้นพวกนี้เขาต้องเก็บไว้นะนั่นก็เป็นอีกครับ เป็นอีกครับนะมันนี่ผมบอกว่านะต่อไปเนี่ยที่ผมมาทำอย่างนี้นะครับนะผมมาทำอย่างนี้แล้วผมเอาข้อมูลมาให้ท่านเนี่ยท่านรู้ไหมผมเนี่ยนะกระจายออกนะฮะนะกระจายออกทำให้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะเล่นพระแบบสบายใจได้กระจายออกฮะกระจายออกคือไม่กระจุกนะฮะตอนนี้หลายเกจินะฮะท่านจะเห็นนะท่านติดตามรายการผมเนี่ยนะหลายเกจินะครับนะท่านไปจองเนี่ยนะหลายเกจิเนี่ยก็ไม่ใช่เกจินะองค์เดียวหรือ2องค์ที่มีวัตถุมงคลออกมาเยอะๆๆๆแล้วท่านก็เก็บตอนนี้นะกระจายเกจิออกไปนั้นการเล่นหามันจะกว้างขึ้นเพราะว่าเกจิแต่ละองค์เนี่ยเขาจะมีลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาอยู่ฮะนะลูกศิษย์ลูกหาในพื้นที่อ่ะเขาศรัทธาอยู่เมื่อศรัทธาอยู่คุณเช่าไปมันก็ลงทีนี้มันลงสู่ด้านล่างได้หมดฮะนะมันลงสู่ด้านล่างได้หมดนะครับมันไม่มากระจุกอยู่แค่คนที่เขานะเขาจองเขาเล่นเพราะอะไรฮะทำไมถึงเป็นอย่างนี้ฮะเพราะว่าในปัจจุบันเนี้ยออนไลน์มันแพร่หลายมากนั้นใครก็ไม่อยากจะตกยอดอ่ะใครก็อยากจะมีพระหมดถ้าเป็นศูนย์พระที่เป็นออนไลน์อ่ะก็แย่งชิงกันน่ะนะเอ้ยเองได้ยอดไหมเองได้ยอดรุ่นนี้ไหมเอามาให้ข้า2กล่อง2ลังสินะมีไหมรุ่นนี้เอามา3ลังสินะครับก็คิดว่ามันจะไปได้ฮะนะมันจะไปได้เอาเข้าจริงๆมันกลับไปไม่ได้มันก็เลยเข้าไปอยู่ก็ผมยกตัวอย่างให้ท่านเห็นเนี่ยนะครับนะหลายๆที่ท่านเห็นไหมถ้าไปดูกันจริงๆในบ้านแต่ละหลังเนี่ยผมบอกแล้วผมยังย้ำเลยถ้าใครมาดูรายการผมนะใครมาดูรายการผมเนี่ยท่านก็ต้องเก็บด้วยนะใช้วิจารณญาณในการสะสมนะฮะ
เก็บแบบมีระบบถ้าตามผมทุกรุ่นผมบอกแล้วท่านต้องซื้อบ้านอีกหลังหนึ่งนี่ขนาดแค่ว่าตามผมนะท่านไม่ต้องไปตามคนอื่นนะเอาแค่ท่านตามผมแล้วท่านเช่าทุกรุ่นน่ะนะท่านต้องซื้อบ้านอีกหลังหนึ่งแต่เนี่ยผมบอกนะครับยิ่งถ้าท่านไปตามคนอื่นนะครับนะไปตามคนอื่นด้วยอะไรด้วยเนี่ยผมบอกเอาบ้านสองหลังจะพอหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่านะถ้าท่านเก็บไม่เป็นเนี่ยนะเก็บไม่ถูกนะเล่นมั่วนะแล้วไอ้ประเภทที่ว่าเกรงใจกันน่ะนะเกรงใจอ่ะต้องเอาอ่ะนะไอ้อย่างนั้นก็เหมือนกันนะครับถ้าท่านมีเงินไม่เป็นปัญหาหรอกนะมีเงินมันหมุนได้ครับถ้ามีเงินก็ไม่แต่ถ้าไม่มีเงินเนี่ยไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาอย่าไปเสี่ยงครับนะอย่าไปเสี่ยงผมบอกเนี่ยผมมาเล่าให้ท่านฟังเพื่อจะให้ท่านมีข้อมูลไม่ใช่สเปะสปะนะฮะผมไม่อยากให้ท่านเล่นแบบสเปะสปะนะใครเปิดนะเพราะว่าออนไลน์เนี่ยท่านเห็นไหมนะมันเหมือนกันทุกอย่างอ่ะนะสินค้าก็เหมือนกันพอเห็นนะเห็นเน็ตไอดอลมาหน่อยเฮ้ยเอานะโอ้ยรุ่นนี้เขาดังเอาด้วยรุ่นนี้ดังเอาด้วยแล้วเป็นยังไงล่ะครับนะมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้นะฮะการเล่นพระเนี่ยเราจะเล่นแบบไหนท่านอย่าบอกว่าดังแล้วเอาด้วยนะครับท่านต้องดูว่านะต้องรอบครอบกว่าเดิมไอ้ดังนะดังนะขายได้หรือเปล่านะเอามาแล้วขายต่อได้ไหมนะท่านก็ต้องคิดให้มันรอบครอบนะฮะเพราะหลังจากนี้ต่อไปท่านต้องรอบครอบในชีวิตของท่านแล้วนะครับนะมองตลาดให้ออกฮะนะเก็บแบบมีระบบถ้าท่านชอบไม่เป็นไรครับนะท่านชอบไม่ว่านะท่านชอบท่านเช่าจะเก็บไว้ลังสองลังโอ้ท่านชอบไม่เป็นปัญหาเพราะว่านะวัตถุมงคลนะก็เป็นวัตถุมงคลท่านมีช่องทางในการไปแจกคนนู้นคนนี้นะไปถวายวัดไปให้กฐินผ้าป่าหรืออะไรยังไงถ้าท่านมีช่องทางเพราะท่านมีตังค์นะมีช่องทางไม่เป็นไรครับแต่ถ้าท่านไม่มีช่องทางท่านจะเก็บไว้ขายเนี่ยเลือกเถอะครับพิจารณาเถอะครับเอารุ่นที่ท่านคิดว่าท่านมีลูกค้า